สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับกระผมคํำพามพุทธทิมผู้นำธุรกิจฟัวไล์นะครับแน่นอนฮนะมาเจอกันในที่นี่นะครับช่องทางที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับแนวทางใหม่ของการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสุสขภาพร่างกายของเรานะครับ สถานการณ์ทุกวันนี้นะครับการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นมันทําให้เรามีเขาเรียกว่าสติเสียกันเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงว่าจะไปติดโรคเมื่อไหร่นะครับหรือว่าการคิดถึงว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครอบครัวจะอยู่ยังไงรายได้จะมีไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทําให้เราเครียดนะครับเพราะฉะนั้น ผมจึงนำวิธีการแล้วก็าทางเลือกนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าท่านจะมีสถานภาพยังไงนะครับเศรษฐกิจยังไงอันนี้ฟังได้หมดนะครับเพราะว่าคนที่มีฐานะดีนะครับมีเงินทุนพอนะครับคุณก็มีทางออกให้กับชีวิตของคุณนะครับไม่ใช่ว่าชีวิตฝากไว้กับแมสนะครับฝากไว้กับ าการาดูแลในในสิ่งต่างๆที่เราต้องทำในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเสริมนะครับเสริมโอกาสทางรอดให้กับสุขภาพร่างกายของเราด้วยการดูแลระบบภูมิคุค้มกันนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมนำเสนอตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของ transfer factor นะครับ อันนี้นะครับอยากให้คุณเข้าใจที่นำมาพูดนำมาสาธยายทุกวันนี้นะครับก็คือมันเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่ทุกท่านควรที่จะเข้าใจนะครับเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านจะใช้หรือไม่ใช้มันก็อยู่เป็นดุลพินิจของท่านนะครับท่านรู้หรือ,อยังว่า transfer factor คืออะไรนะครับ transfer factor ไม่ใช่ วิตามินแร่ธาตุสมุนไพรฮอร์โมนหรือว่ายานะครับไอสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือโดยส่วนมากแล้วถ้าจะพูดถึงอาหารเสริมนะครับก็เริ่มแรกเลยทีเดียวก็จะเป็นพวกวิตามินนะครับวิตามินก็จะทําให้มันเหมือนกับว่าทําให้เซลล์เราสดชื่นทําให้สุขภาพเราดีนะครับเมื่อสุขภาพเราดี เราก็มีพละกําลังในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอันนี้ธาตุเฟอร์ฟีกเตอร์ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แร่ธาตุนะครับไม่ใช่แร่ธาตุก็คืออ่าส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาวเลยอันนี้เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาวเลยนะครับนี่ก็ไม่ใช่สมุนไพรธาตุเฟอร์ฟกเตอร์ไม่ใช่สมุนไพรเน้นย้ําก็คือส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาว นะครับไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนก็เป็นสูตรหนึ่งของอาหารเสริมนะครับที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายฟื้นตัวหรือว่าทำให้ร่างกายแอคทีฟนะครับอันนี้ทานตะโฟเฟกเตอร์ actor, ไม่ใช่ตัวนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยานะครับแล้วก็ไม่ใช่ยาแล้วทานตะโฟเฟกเตอร์แท้ที่จริงคืออะไรนะครับทานตะโฟเฟกเตอร์ actor, คือ หน่วยความจำของระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในต่อมไทมสัสนะครับหรือว่าอยู่ในเมีมโมรีเซลล์นะครับซึ่งเป็นโมเลกุลนะครับโมเลกุลหน่วยความจำของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับที่แม่เก็บสะสมไว้ในนมน้ำแรกนะครับเพื่อที่จะส่งผ่านไปให้ใหกับลูกที่เกิดใหม่ นะครับอ่าแล้วก็บริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชก็มีเทคโนโลยีในการที่จะสกัดเอาธาตุเฟอร์ตรงนั้นธาตุเฟอร์เฟกเตอร์ตรงนั้นนะครับมาใส่แคปซูลอย่างนี้นะครับเพื่อใหอ้พวกเราได้ใช้กันนะครับเฟกเตอร์น, er นั้นนะครับที่บอกว่าธาตุเฟอร์เฟกเตอร์อ่าคือข้อมูลของเชื้อโรคก็เนื่องจากว่าอ่าในตลอดชีวิตของเพศเมีย เพศแม่นะครับที่จะต้องมีลูกนะครับก็จะมีการก๊อปปี้ในส่วนของถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดอข้อมูลภูมิคุ้มกันนะครับไปใส่ไว้ในนมน้ำแรกนะครับซึ่งเราก็เรียกว่า transfer factor นะครับซึ่งข้อมูลตรงนั้นนะครับมันจะเป็นผลดีต่อ,อขบวนการในการที่จะ อตอบสนองต่อเชื้อโรคต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกเลยนะครับพระเอกเลยในการที่จะรับเอาทานเตอรเฟกเตอร์นั่นก็คือ T เซลล์นะครับ T เซลล์ T เซลล์ cell, เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการกระจายข่าวนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆด้วยข้อมูลนะครับด้วยด้วยโปรโตีนข้อมูลนะครับที่เรียกว่าไซโตไคน์นะครับ ที่เรียกว่าไตตัวขายแล้วก็ไปกระตุ้นตัวอื่นๆนะครับหนึ่งในตัวหนึ่งในที่ T เซลล์ไปกระตุ้นนะครับนั่นก็คือ B เซลล์ ale, นะครับ B เซลล์มีหน้าที่ในการที่จะผลิตแอนติบอดีนะครับพอพูดถึงแอนติบอดีตอนนี้เราก็จะคุ้นแล้วนะครับว่าตอนนี้ร่างกายของคุณเรานั้นต้องการแอนติบอดีในการที่จะต่อสู้กับ โควิด -19 อย่างมากเลยนะครับการต่อสู้กับไวรัสทุกชนิดแหละนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายรับรู้นะครับจดจำเชื้อโรคได้แล้วก็มีข้อมูลตรงนี้แหละนะครับข้อมูลของไวรัสร่างกายก็จะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะสร้างจำลองนะครับโปรโตีนขึ้นมาที่เรียกว่าแอนติบอดีนะครับ โดยเป็นหน้าที่ของ B เซล l นะครับเมื่อแอนติบอดีเกิดขึ้นเราก็เริ่มนับถอยหลังได้เลยแหละนะครับว่าเราจะหายป่วยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแอนติบอดีเริ่มมีแล้วนะครับและแอนติบอดีเนี่ยมันมาทีก็มาอย่างมหาศาลนะครับเชื้อโรคมะเร็งนะครับไวรัสแบคทีรียเชื้อราอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรานั้น มันจะกลัวมากที่สุดก็คือกลัวอีตอนที่ร่างกายของเราสามารถที่จะผลิตแอนติบอดีในการที่จะสู้กับมันนะครับเพราะฉะนั้นการที่แอนติบอดีจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีข้อมูลของเชื้อโรคก่อนนะครับโดยปกติแล้วข้อมูลของเชื้อโรคนะครับที่เราที่เรากำลังขวนขวายแล้วก็เรากำลัง จากได้เจอกันตอนนี้นะครับนั่นก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนวัคซีนเขาก็คือการนำเอาส่วนนะครับหรือว่าบางส่วนหรือว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงขนาดว่าไปตัดต่อพันธุกรรมนะครับของอไวรัสนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ให้มันไม่ให้มันสร้างพิษหรือว่าไม่ให้มัน ทำอันตรายเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นสร้างแอนติบอดีเพื่อที่จะจับนะครับจับกับไวรัสต,ตรงนั้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ข้อมูลนะครับนั่นคือข้อมูลเมื่อคุณได้ฉีดเข้าไปนะครับก็จะไปสร้างแอนติบอดีตรงนั้นแต่นะครับแต่ บางคนนะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวคนเด็กนะครับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยคือเขาจะมีร่างกายที่แข็งแรงฮอร์โมนหรือว่าการไหลเวียนเลือดอะไรต่างๆของเขาเนี่ยยังดีอยู่นะครับภูมิคุ้มกันของเขาสามารถที่จะหมุนเวียนแล้วก็ไปทําหน้าที่ได้นะครับตรงนั้นนะครับประกอบกับตอนอประกอบกับในส่วนของร่างกายนั้นมีข้อมูล ของไวรัสอยู่บ้างแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โควิด19นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลของไวรัสมากพอนะครับไม่นานร่างกายของเขาก็จะพัฒนาสร้างเป็นแอนติบอดีในการต่อต้านกับไวรัสได้นะครับเราจะเห็นได้ว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วว่าบางคนนะครับ ติดโควิด1 9แต่ไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วก็มันก็หายไปเองนะครับนั่นคือเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับซึ่งจะเกิดได้เฉพาะคนที่มีข้อมูลของไวรัสนะครับอยู่ในร่างกายเท่านั้นเองถึงจะเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นนะครับการที่อีกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะได้มาซึ่งแอนติบอดี หรือว่าข้อมูลของเชื้อโรคนั่นก็คือการเป็นโรคเองนะครับเร,เราก็คงจะเห็นหลายคนนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนในเมืองไทยของเราก็ดีนะครับคือมีการติดเชื้อนะครับเสร็จแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหมอทำการรักษานะครับแล้วก็หายคนคนนี้หายได้ก็เมื่อก็ก็คือเขามีแอนติบอดีขึ้นมาเกิดขึ้นในร่างกายนะครับอ่า มันก็จะทําให้ร่างกายนั้นนะครับสามารถที่จะต่อสู้กับไวรัสได้นะครับแล้วทาไมผู้สูงอายุถึงไม่สามารถที่จะต่อสู้กับไวรัสได้ล่ะทําไมผู้ที่เสียชีวิตส่วนมากถึงจะต้องเป็นคนสูงอายุนะครับในส่วนหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือต่อมไทมัสนะครับของผู้สูงอายุไม่มีต่อมไทมัสเนี่ยเป็นต่อมที่ทําหน้าที่สอนทีเซลนะครับ เมื่อในเมื่อไม่มีภูมิคุ้มกันก็ย่ำแย่ไปในส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการแก่ชราการชราภาพของสเต็มเซลล์ในไขกระดูกนะครับทําให้จํานวนที่ผลิตไม่เลือดขาวนั้นมันลดน้อยถอยลงนะครับแล้วรวมไปถึงะระบบะการกินอาหารนะครับหรือว่าการออกกําลังกายต่างๆนะครับผู้สูงอายุนี้ก็ทําได้ยากนะครับหรือว่าทานอาหารที่ อยากบ้างไม่อยากบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทานอาหารที่ระบบการย่อยที่ไม่ดีนะครับก็ทําให้ผู้ที่สูงอายุมีปัญหารอบด้านไปหมดเลยนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนะครับกำลังก็จะลดน้อยลงทําให้มีเวลาในการต่อสู้กับไวรัสน้อยมากนะครับทําให้ผู้สูงอายุนั้นส่วนมากก็จะเป็นปัญหา ในทางการรักษานะครับคือโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผุ้ฟังถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับมีข้อมูลที่มากพอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเอาชนะกับไวรัสได้นะครับบางคนอายุยังไม่ถึง50นะครับแต่มีภูมิคุ้มกันที่ย่ำแย่แล้วก็มี นะครับบางคนห้าสิบกสิบเจ็ิก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวและก็ความเข้าใจาในในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้แหละนะครับที่เป็นเหตุผลที่ผมนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของทาน n เตเฟอร์แฟกเตอร์นะครับ ทานสเฟอร์เฟกเตอร์นี้ดีไหมนะครับดีหรือไม่ดีให้คิดถึงเด็กที่เกิดใหม่นะครับเด็กที่เกิดใหม่ที่จะต้องดื่มนมของแม่นะครับดื่มนมน้ําแรกของแม่เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลของเชื้อโรคนะครับที่คุณแม่ส่งไปให้ไปให้กับลูกนะครับแล้วทานสเฟอร์แฟกเตอร์เนี่ยมีอายุนานแค่ไหนในร่างกายนะครับมันก็เหมือนกับ คุณค่าของนมแม่นั่นแหละก็อยู่ที่ประมาณหกเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณหกเดือนแต่นะครับแต่ให้เข้าใจว่า Trans f อร์ฟ c t o ตอร์ทุกโมเลกุลที่เข้าไปจับอยู่ในเม็ดเลือดขาวนั้นนะครับมันจะย่อยสลายหรือว่าตายไปพร้อมกับมันจะหายไปพร้อมกับเม็ดเลือดขาวนะครับอย่างสมมติว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าวันนี้นะครับ คุณจะมีเม็ดเลือดขาวหมดสภาพนะครับหรือว่าหมดอายุในวันนี้นะครับสักสิบล้านตัวนะครับบางเอิญว่าเมื่อคุณรับประทานทานเฟอร์เฟกเตอร์เข้าไปเนี่ยสิบล้านตัวเนี่ยได้รับทาน t เฟอร์เฟกเตอร์เข้าไปด้วยนะครับแต่วันนี้คือวันที่มันจะต้องเสื่อมสภาพแล้วบังเอิญว่ามันก็เสื่อม ไม่ใช่บังเอิญหลอกก็คือมันเสื่อมสภาพไปทันต์เฟอร์เฟกเตอร์ก็หายไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับมีภูมิคุ้มกันที่เกิดใหม่มาสิบล้านตัวนะครับแล้วก็ได้รับทันต์เฟอร์เฟกเตอร์เข้าไปนะครับไอตัวที่เกิดใหม่นี่นะครับจะสามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้นะครับขั้นต่ำาก็สูงสุดก็จะอยู่ที่อหกเดือนนะครับหกเดือน ดังนั้นนะครับแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของเราก็มีเกิดมีตายมีเกิดมีตายอยู่ทุกๆวันนะครับตัวที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันไม่ไม่ฉลาดพอนะครับมันก็จะเกิดมาพร้อมกับความไม่ฉลาดเหมือนเดิมหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่ต่อมไทมัสไม่มีแล้วเกิดขึ้นมาภูมิคุ้มกันก็ไม่รู้จะไปที่ไหน นะครับนี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุนั้นนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่การใช้ทานเ h e p e r ฟอร์เฟในผู้สูงอายุนะครับก็คือจะทําหน้าที่คล้ายกับต่อมไทมัสให้กับร่างกายทําไมถึงบอกว่าทําหน้าที่คล้ายกับต่อมไทมัสคือต่อมไทมัสมีหน้าที่นสอนทีเซลให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จัก ข้อมูลให้มีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับในการที่จะตั้งรับต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับท่านผู้ผลเฟกเตอร์ก็เหมือนกันนะครับทำหน้าที่ในการที่จะให้ข้อมูลกับ T เซลล์แล้วก็เซลล์อื่นๆของร่างกายนะครับที่สามารถก็คือพูดง่ายๆตัวไหนที่มีมีรีเซพเตอร์นะครับแม้กระทั่งเซลล์นะครับ เซลล์ของร่างกายนะครับเซลล์ Sale กล้ามเนื้อต่างๆนะครับก็สามารถที่จะรับเอาทานสเ f ฟเฟกเตอรได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเซล์ลปกติในร่างกายของเราเนี่ยมีบางเซลนะครับที่สามารถที่จะ,ะทําหน้าที่คล้ายกับเอบ APC เซลหรือว่าคล้ายกับเซล์นําเสนอนะครับเป็นเซล์ลที่ปกป้องร่างกายคล้ายๆกับ เซลในระบบภูมิคุ้มกันของเรามันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าในส่วนไหนของร่างกายที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับระบบการปกป้องร่างกายของเรานะครับใช้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือทางเลือกนะครับทางเลือกอีกทางที่อยากจะแนะนำนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าสมุนไพรนะครับไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่ ยา yeah, นะครับหรือว่าวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาวนะครับอ่าส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาวที่เมื่อเราเรับประทานเข้าไปแล้วมันก็จะไปรวมกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็ปล่อยข้อมูลของเชื้อโรคต่างๆนะครับเข้าสู่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยเรา จากการเป็นโรคได้นะครับดังนั้นการให้ข้อมูลนะครับกับระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำได้เราก็ต้องทำนะครับเพราะมันเป็นทางออกอีกทางหนึ่งทุกคนนะครับกลัวที่จะติดโรคนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าทุกคนมีวิธีการในการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันออกไป นะครับจะไม่เหมือนกันดังนั้นโอกาสในการติดเชื้อจึงไม่เท่ากันถึงแม้ว่าคุณจะปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันนะครับใส่แมสห่างไกลที่ชุมชนนะครับไม่ไปในที่แออัดนะครับหรือว่าล้างมือบ่อยๆยังไงคือถ้าคือทำแบบเดียวกันเลยแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป บางคนพักผ่อนน้อยนะครับหักโหมงานนะครับบางคนอยู่ใกล้กับสารเคมีบางคนอยู่กับความเครียด <c oughs> สิ่งเหล่านี้ทำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เท่ากันแล้วนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าร่างกายได้ข้อมูลการทำงานที่ถูกต้องมันก็สามารถที่จะบูตนะครับหรือว่าเพิ่มปริมาณในการที่จะ เติมเต็มนะครับให้กับระบบปกป้องร่างกายของเราได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับร่างกายนะครับจะฟื้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ครบตามหลักโภชนาการมันจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับตัวร่างกายของเราเนี่ยแหละมันก็จะเหมือนกับกําลังสํารองนะครับหรือว่า อกองสเสบียงนะครับในการออกรบทหารถ้าออกไปรบแล้วไม่มีสเสบียงตามหลังเนี่ยยังไงก็แย่นะครับดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนที่เพียงพอของเราเนี่ยยังจําเป็นทุกสถานการณ์นะครับในการที่จะลงศึกครั้งนี้นะครับการเสริมคุณค่าอาหารนะครับตามหลักโภชนาการเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็น อันดับต้นๆนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่คุณไม่เคยรู้สิ่งที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นคือทานเตปอร์ฟกเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นของใหม่นะครับที่ผมพยายามที่จะนำเอามาเสนอให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะครับได้มีทางเลือกบางทีมีเงินมีทองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับถึงจะดูแลสุขภาพตัวเองได้นี่มันก็แย่นะครับเออ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีศักยภาพพอที่จะดูแลตัวเองใช,เใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับคุณค่าของอนมน้ำแรกของคุณแม่นะครับที่ถูกสกัดไว้ในใส่ไว้ในแคปซูลแล้วก็อยู่ในขวดนี้นะครับทาน Super Factor ไม่ได้เป็นสารที่มีพิษนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกปลอม นะครับก็เนื่องจากว่ามันเกิดจากไม่เลือดขาวเองมันเกิดจากภูมิคุ้มกันเองนะครับเพราะหลังจากที่เรากินเข้าไปมันก็ไปรวมกับเม็ดเลือดขาวเหมือนเดิมมันก็เข้าวงจรการทํางานที่ถูกต้องของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับเอาละครับผู้รฟังช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอา่าก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนสําหรับตอนนี้นะครับ แล้วพบกันในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ